สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมาทำผัดฟักทองนะคะผัดใส่ไข่ค่ะเรามาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะเอาฟักทองนะคะไปปอกเปลือกแล้วเอาไปล้างแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นไว้นะคะแล้วก็จะมีหอมแดงต้นหอมหั่นไว้แล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงรสผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะต่อไปเรามาทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะรองให้กระทะร้อนนะคะเราก็จะเอาหอมแดงลงไปเจียวให้หอมนะคะผัดฟักทองต้องใส่หอมแดงเจียวนะคะถึงจะเข้ากันนะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะเจียวให้เหลืองเลยนะคะเริ่มได้แล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ลงไป2ใบค่ะใช้ตะหลิวยีๆไข่นะคะเพื่อจะให้ไข่สุกเร็วขึ้นนะคะใส่ไข่ลงไปก่อนไปผัดก่อนเวลาเราเอาฟักทองลงไปทีหลังไข่ก็จะได้เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะจะไม่เละค่ะจะได้น่าทานนะคะทำออกมาแล้วค่ะก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสรสดีนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเราก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำเปล่าไปให้พอดีกับฟักทองนะคะเราจะเคี่ยวฟักทองให้สุกค่ะฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะให้ต้นหอมสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะไปเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะฟักทองก็จะออกเหนียวๆนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ